เมื่อพูดถึงสุขภาพเราทุกคนต่างรู้ดีครับว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนควรต้องให้ความสำคัญแต่เมื่อชีวิตเริ่มเติบโตมีภาระงานเริ่มมากขึ้นสิ่งแรกที่คนเรามักจะหลงลืมก็คือการดูแลสุขภาพนี่แหละครับเมื่อเราเจ็บป่วยคนส่วนหนึ่งอาจมีกำลังในการดูแลค่าใช้จ่ายเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองแต่ว่าบางครั้งและบางโรคเราอาจจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านการรักษาที่สูงจนน่าใจหายขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็มีหน้าที่จะต้องดูแลประชาชนผ่านบริการสาธารณสุขซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานโดยเฉพาะผ่านโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ไทยใช้มาแล้วกว่า20ปีแต่ระบบสาธารณสุขไทยกำลังถูกท้าทายอย่างหนักครับด้วยปัจจัยใหม่มากมายที่หากไม่ปรับก็อาจจะทำให้ระบบนี้ถึงทางตันได้ปัญหาเรื่องสังคมผู้สูงอายุและการดูแลสุขภาพของคนไทยในตอนนี้เป็นอย่างไรเรามีสิทธิ์เข้าถึงระบบการบริการสุขภาพและเข้าถึงยารักษาโรคมากน้อยแค่ไหนจะทำอย่างไรให้ไทยพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้ผู้คนเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้มากขึ้นโดยที่รัฐเองก็ยังสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้หาคำตอบทั้งหมดร่วมกันได้ในรายการคีย์เมสเสจครับอย่างที่รู้กันดีครับว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี2548ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขระบุอีกว่าอัตราการเสียชีวิตของคนในปัจจุบันใกล้เคียงกับอัตราการเกิดทำให้ประชากรที่ก้าวเข้าสู่วัยแรงงานน้อยลงขณะที่คนมีอายุยืนยาวขึ้นภาระการดูแลผู้สูงอายุก็เพิ่มมากขึ้นเห็นได้จากตัวเลขของกระทรวงการคลังที่มีงบประมาณสำหรับจ่ายเบี้ยผู้สูงวัยหรือเบี้ยคนชราเพิ่มขึ้นใกล้ทะลุ100,000 ล้านบาทส่งผลให้กระทรวงการคลังต้องเตรียมขับเคลื่อนระบบประกันสุขภาพเพื่อสังคมผู้สูงอายุไม่เพียงแค่รัฐเท่านั้นครับแต่ค่าใช้จ่ายของประชากรแต่ละบุคคลก็เพิ่มขึ้นเช่นกันสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์หรือว่าพีมาองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มีสมาชิกเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนายาใหม่ๆแสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจครับว่าการเจ็บป่วยทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ว่าจะมากหรือว่าจะน้อยในการเจ็บป่วยช่วง6เดือนสุดท้ายของผู้ป่วยหลายรายมีค่าใช้จ่ายเท่ากับการใช้จ่ายทั้งชีวิตเลยครับทางเลือกที่ดีสุดคือการที่ทุกคนหันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตัวเองตั้งแต่อายุยังไม่มากเพื่อป้องกันการเกิดโรคช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเมื่ออายุมากขึ้นแม้คนส่วนใหญ่จะตระหนักเรื่องนี้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยวิถีชีวิตปัจจุบันโดยเฉพาะในสังคมเมืองที่มีความเร่งรีบและแข่งขันกันสูงผู้คนจำนวนมากก็ไม่สามารถปรับวิถีชีวิตตัวเองได้มากนักนับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นโรคยอดฮิตของคนไทยอย่างเบาหวานความดันหรือไขมันในเลือดสูงกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาการไม่มากนักนะครับหากได้รับการวินิจฉัยไวและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ก็สามารถกินยาประคองอาการได้แต่หลายกรณีที่เป็นหนักจนเสี่ยงให้เกิดการพิการเมื่อป่วยหนักขึ้นพร้อมกับมีอายุมากขึ้นก็มีความจำเป็นจะต้องล้างไตเพราะว่าเป็นโรคที่ส่งผลต่อหลอดเลือดค่าใช้จ่ายล้างไตแต่ละครั้งอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทที่อาจจะดูไม่แพงนะครับแต่ถ้าอาการหนักต้องล้างไตสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งและต้องจ่ายแบบนี้ไปตลอดชีวิตจำนวนเงินที่เสียไปก็ดูจะเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงตัวอย่างนี้จึงทำให้เราได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นครับว่าจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องกลับมาให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพและการลงทุนด้านสุขภาพโดยวิธีง่ายๆอย่างการปรับพฤติกรรมเคยมีการศึกษาพฤติกรรมคนไทยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับพบว่าคนไทยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมบางนิยมบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีไขมันน้ำตาลและโซเดียมสูงบางรายก็สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์เยอะและคนไทยจำนวนไม่น้อยใช้เวลามากกว่า10ชั่วโมงในการนั่งอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ว่ามาส่งผลเสี่ยงให้เกิดโรคด้วยกันทั้งนั้นครับประกอบกับข้อมูลของรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชาสิทธิพันธ์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาสุขภาพโดยรวมของคนไทยครับว่าปัจจุบันเรามีตัวเลข health span หรือว่าการมีชีวิตอยู่ด้วยสุขภาพที่ดีก่อนเสียชีวิตอยู่ประมาณเกือบ80ปีและคนไทยจะมีเวลาเฉลี่ย5ปีที่ต้องอยู่กับร่างกายป่วยหนักและทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยตอกย้ำครับว่าสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นไม่ใช่เพื่อมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่จะต้องยืนยาวอย่างดีด้วยOxford Health Alliance องค์กรเพื่อสุขภาพในอังกฤษที่มีจุดหมายหลักคือการลดผลกระทบทั่วโลกจากการแพร่ระบาดของโรคเรื้อรัง
เคยเผยแพร่โมเดล3-4-50คือการปรับ3พฤติกรรมเสี่ยงที่กระตุ้นการเกิดโรคทั้งการปรับการกินการออกกำลังกายการงดสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์เพื่อป้องกัน4โรคเรื้อรังอย่างมะเร็งเบาหวานโรคปอดและโรคหัวใจซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนทั่วโลกกว่า 50% สิ่งเหล่านี้อาจเป็นคำแนะนำหรือการรณรงค์ที่ได้ยินบ่อยครั้งและดูทำตามได้ยากนะครับแต่ในทางปฏิบัติสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวได้จริงลดโอกาสป่วยรุนแรงลดโอกาสติดเตียงลดโอกาสนอนโรงพยาบาลนานๆและลดค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่จะต้องเสียไปในอนาคตรวมถึงการจัดทำสรุปแผนสวัสดิการสุขภาพหลังเกษียณเพื่อตรวจสอบว่าเมื่ออายุมากขึ้นจนถึงวัยเกษียณเรามีสวัสดิการสุขภาพอะไรอยู่บ้างหรือว่ายังขาดอะไรอยู่ขณะเดียวกันพรีมามองว่าการลงทุนด้านสุขภาพก็จำเป็นจะต้องเดินคู่ไปกับบริการสาธารณสุขจากภาครัฐซึ่งยังเป็นที่พึ่งสำคัญของคนส่วนใหญ่ในประเทศครับและในขณะที่การดูแลให้ไม่ป่วยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่เมื่อป่วยแล้วการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและนวัตกรรมทางการแพทย์ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้แม้ว่าโรคอาจจะไม่หายขาดนะครับแต่ผู้ป่วยก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนหรือว่าใกล้เคียงกับคนปกติด้วยการปรับพฤติกรรมร่วมกับการใช้ยาภายใต้การดูแลของแพทย์นอกจากนี้สำหรับโรคหลายโรคที่เกิดจากการติดเชื้อเช่นไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออกเราอาจจะใช้นวัตกรรมทางการแพทย์อย่างวัคซีนเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยถึงเวลาที่รัฐบาลจะตัดสินใจใช้มาตรการเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีความเข้าใจตรวจสอบวิถีชีวิตและสุขภาพของตนเองควบคู่ไปกับการส่งเสริมและจูงใจเพื่อให้แน่ใจครับว่าประชาชนทุกคนใช้ประโยชน์เพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพดูเหมือนจะสูงขึ้นทุกปีแล้วแบบนี้จะทำอย่างไรให้รัฐสามารถนำเงินเข้าสู่ระบบมากขึ้นเพื่อนำงบประมาณมาลงด้านสวัสดิการสุขภาพและบริการแก่ประชาชนที่หลายคนก็ยังไม่แน่ใจครับว่าตอนนี้ตัวเองมีสิทธิ์เข้ารับการบริการด้านสาธารณสุขในระบบไหนแล้วสิทธิ์ที่ตัวเองมีอยู่นี้จะช่วยเหลือเราได้มากแค่ไหนสิทธิ์ด้านการรักษาของคนไทยในการเข้ารับบริการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลสถานีอนามัยและสถานพยาบาลต่างๆซึ่งเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่รัฐให้การคุ้มครองแบ่งเป็น3ระบบใหญ่ครับคือสิทธิ์ตามสวัสดิการข้าราชการสิทธิ์ประกันสังคมและสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าบัตรทองซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีความแตกต่างกันไปนะครับแต่ละสิทธิ์ก็ได้รับยาผู้ป่วยไม่เหมือนกันแม้จะเป็นโรคหรือว่ามีอาการเดียวกันแต่ยาที่ได้จากทั้ง3ระบบแตกต่างกันพรีมาอธิบายเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าแต่ละระบบมีการบริหารจัดการและการให้บริการสาธารณสุขไม่เหมือนกันทำให้ผู้เข้ารับบริการในแต่ระบบไม่เหมือนกันสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการอาจจะดีกว่าอีก2กลุ่มเนื่องจากรัฐมีการลงทุนเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวที่สูงกว่าเพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงและเป็นธรรมให้กับข้าราชการและครอบครัวซึ่งโดยส่วนใหญ่มีเงินเดือนค่าตอบแทนที่ไม่สูงเทียบกับคนที่ทำงานในระบบเดียวกันในภาคเอกชนนะครับสำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทางพรีมากำลังหาโอกาสในการนำเสนอแนวคิดแนวทางต่างๆกับทางภาครัฐที่จะเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนอย่างไรได้บ้างซึ่งจากการพูดคุยในเบื้องต้นในหลักการนะครับพบว่าเป็นประเด็นที่2ฝ่ายสามารถหารือเพื่อประสานความร่วมมือกันต่อไปได้ในอนาคตและไม่ใช่แค่การพยายามยกระดับแค่เพียงบางกลุ่มเท่านั้นนะครับแต่หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมองตรงกันว่าทั้งหมดควรจะดีขึ้นไปพร้อมกันเห็นได้จากการที่รัฐบาลพยายามยกระดับระบบประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยนโยบาย30บาท+เพื่อให้ผู้ป่วย walk in ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวขณะเดียวกันก็เน้นการผลักดันบริการระบบปฐมภูมิอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องไปรอคิวรับยาในโรงพยาบาลแต่สามารถรับยาได้ที่คลินิกใกล้บ้านเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลยังมีการพยายามหาวิธียกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านสุขภาพโดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตัวอย่างที่อาจทำให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับคือการตั้งเป้าหมายฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ภายใน100วันหรือแผนการทำการคัดกรองมะเร็งครบวงจรที่ทุกสิทธิสุขภาพสามารถรับชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยตนเองที่ร้านขายยาเมื่อตรวจแล้วให้นำกลับมาส่งที่ร้านยานั้นจากนั้นร้านยาจะส่งชุดตรวจไปที่ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลและแจ้งผลกลับให้ประชาชน3ตุลาคมที่ผ่านมาเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ
โดยนายกนั่งเป็นประธานและรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆรวมถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญต่อระบบสุขภาพแห่งชาติที่มีวัตถุประสงค์สำคัญคือการพัฒนาและกั่นกรองนโยบายสำคัญของระบบสุขภาพแห่งชาติก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลความร่วมมือแผนระดับประเทศกับส่วนงานราชการหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชนเวลานี้สวัสดิการที่รัฐมีให้ประชาชนเดินมาถูกทางแล้วครับแต่สิ่งที่ต้องคิดต่อไปก็คือกระทำอย่างไรเพื่อให้สิทธิที่มีอยู่ถูกยกระดับให้ดีขึ้นกว่าเดิมยกระดับให้สวัสดิการประกันสังคมและบัตรทองดีเทียบเท่าสวัสดิการข้าราชการเมื่อทุกสวัสดิการมีมาตรฐานใกล้เคียงกันก็ยกระดับขึ้นไปอีกพร้อมกันเพื่อทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงนวัตกรรมและยารักษาโรคได้มากขึ้นด้วยปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างครับทำให้ผู้คนจำนวนหนึ่งที่ถึงแม้จะมีสิทธิ์ในการรักษาจากรัฐมักเลือกเดินเข้าคลินิกหรือว่าร้านขายยาแล้วก็ซื้อยากินเองเพื่อบรรเทาอาการแต่สำหรับกรณีที่ยาบางประเภทไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยารัฐบาลจะเร่งผลักดันพัฒนานโยบายสาธารณสุขโดยการบรรจุยานวัตกรรมเข้าไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชียาหลักแห่งชาติก็คือรายการยาที่ประชาชนผู้ใช้สิทธิประกันสุขภาพของภาครัฐสามารถใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถรับยาจากสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการประกันสุขภาพภาครัฐแต่ประเด็นนี้พรีมาวิเคราะห์ว่าการพัฒนาคิดค้นยาหรือนวัตกรรมทางการแพทย์มีความสำคัญในระดับที่รัฐไม่สามารถมองข้ามได้ครับทำให้ความจำเป็นเพื่อความก้าวหน้าทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขควบคู่กับการทำทุกอย่างให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีความสามารถในการผลิตซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมทางสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตอนนี้ไทยมีการบรรจุยาราคาแพงหลายรายการลงในบัญชียาหลักแห่งชาติอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ของดร.นายแพทย์ยศตีระวัฒนานานนท์ผู้ก่อตั้งโครงการประเมินผลเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพที่ระบุว่าเกณฑ์ความคุ้มค่าที่ใช้ประกอบการพิจารณาการคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติจะเป็นไปตามกลไกบัญชีจ.2ซึ่งเป็นยาราคาแพงกระทบงบประมาณสูงกว่ายาชนิดอื่นๆยาที่อยู่ในบัญชีนี้ต้องผ่านการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ก่อนและหลายครั้งยาราคาแพงที่ใช้กับโรคที่ไม่ค่อยมีคนป่วยก็มักจะถูกมองว่าไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนของรัฐบาลตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือในวารสารโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพเดือนสิงหาคม2566ระบุครับว่าตอนนี้ไทยยังไม่มีนโยบายชัดเจนสำหรับยาราคาแพงที่ไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์แม้ว่ายาบางตัวอาจเป็นทางเลือกเดียวในการรักษาผู้ป่วยจึงทำให้เกิดการวิจัยเพื่อเสนอทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับพิจารณาใช้ยาราคาแพงที่ไม่มีความคุ้มค่าในระบบประกันสุขภาพของไทยทีมวิจัยมองครับว่ายาราคาแพงที่ไม่มีความคุ้มค่าหากเป็นยาที่ช่วยชีวิตผู้ป่วยและเป็นยาทางเลือกเดียวในการรักษาผู้ป่วยก็ถือว่ามีความจำเป็นที่ผู้ป่วยจะสามารถเข้าถึงยาได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองที่ผ่านมาก็มีผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคมะเร็งเสนอให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพิจารณาเบิกจ่ายยามะเร็งที่มีราคาแพง43รายการแต่มียา16รายการที่ไม่เคยถูกเสนอเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติเลยด้วยเหตุผลว่าไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญของรัฐบาลใหม่ในการพิจารณาสร้างสมดุลระหว่างการทำให้ระบบสุขภาพของประเทศมีประสิทธิภาพมีความยั่งยืนไม่เป็นภาระด้านภาษีกับประชาชนมากเกินไปควบคู่กับการทำให้ผู้ป่วยหนักสามารถเข้าถึงยาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีที่อาจเป็นหนทางเดียวในการช่วยชีวิตพวกเขาเหล่านั้นได้หนึ่งในวิธีแก้ปัญหาในประเด็นการเข้าถึงสวัสดิการด้านสุขภาพการพัฒนาสวัสดิการสุขภาพทำให้ประชาชนเข้าถึงยารักษาโรคที่มีราคาสูงง่ายที่สุดที่สามารถทำได้ตอนนี้เลยก็คือการนำงานวิจัยจำนวนมากที่ไทยมีอยู่มาปัดฝุ่นใหม่และปรับใช้ให้เข้ากับบริบทในปัจจุบันด้านการเข้าถึงยาที่ดีขึ้นบางส่วนมองประเด็นนี้ว่าอยากให้มียาราคาแพงเข้ามาอยู่ในบัญชียาหลักโดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา2ข้อครับข้อแรกเป็นยาที่ช่วยชีวิตหรือว่ายืดชีวิตหากไม่ได้รับยาจะเสียชีวิตภายใน6เดือนส่วนข้อที่2ไม่มีทางเลือกอื่นสำหรับการรักษาและมีความจำเป็นต้องใช้ยาชนิดนี้เท่านั้นนอกจากนี้เคยมีการหารือกันระหว่างคณะทำงานจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายทั้งผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหน่วยงานสนับสนุนทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนได้แนวทางพิจารณายาราคาแพงในประเทศไทยว่ายาราคาแพงที่ไม่มีความคุ้มค่าควรวัดจากประเด็นยาช่วยชีวิตทางเลือกอื่นในการรักษาความสามารถในการจ่าย
ระบบพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติในการพิจารณาเพื่อให้กระบวนการและนโยบายมีประสิทธิภาพเสนอให้สปสช.จัดสรรกองทุนยาราคาแพงหรือว่าบัญชียาจ.3สำหรับยาราคาแพงที่ไม่มีความคุ้มค่าโดยเฉพาะด้วยกรอบวงเงินสนับสนุนในช่วง3ปีแรก500ล้านบาทต่อปีโดยพิจารณาทำเป็นโครงการนำร่องแซนด์บ็อกซ์นำข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้ยามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณายาเข้าบัญชียาราคาแพงที่ไม่คุ้มค่าติดตามและประเมินการใช้ยาอย่างใกล้ชิดศึกษาผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาดำเนินงานในอนาคตตรีมาพยายามมองหาทางออกหรือวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยการเสนอให้มีกองทุนการรักษาโรคแบบแยกเฉพาะควบคู่กับการยกกรณีตัวอย่างในต่างประเทศมาประกอบการพิจารณาและทำให้เห็นภาพชัดขึ้นดูจุดเด่นจุดด้อยหรือข้อกังวลที่ต่างประเทศต้องเผชิญเพื่อหาทางออกร่วมกันว่าสวัสดิการด้านการเข้าถึงยาและการรักษาโรคจะพัฒนาขึ้นได้อย่างไรเช่นในอังกฤษที่มีกองทุนสำหรับการรักษาโรคมะเร็งซึ่งเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากแต่กองทุนนี้จะจัดสรรงบประมาณเพื่อทำให้รัฐมีเงินเพียงพอที่จะซื้อยานวัตกรรมเมื่อมีกองทุนการรักษาโรคก็จำเป็นต้องเก็บข้อมูลลงทะเบียนผู้ป่วยทั้งหมดเพื่อดูว่าแต่ละรายที่ใช้ยาแต่ละชนิดให้ประสิทธิภาพอย่างไรมีอาการเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรซึ่งไทยยังไม่เคยมีการเก็บข้อมูลในทำนองนี้อย่างจริงจังเลยครับไม่ได้มีการบันทึกเพื่อดูระดับภาพรวมของประเทศเนื่องจากยังขาดโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการเก็บข้อมูลผู้ป่วยแต่ละรายอยู่ในเอกสารเป็นส่วนใหญ่ครับอยู่ในเวชระเบียนตามโรงพยาบาลทั่วประเทศแถมข้อมูลจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนก็แยกส่วนกันส่งผลให้เวลาจะเรียกดูข้อมูลแต่ละครั้งเป็นไปได้ยากและก็ใช้เวลานานเพราะว่าข้อมูลบนกระดาษไม่มีการเชื่อมโยงกันซึ่งการเชื่อมโยงข้อมูลคือกระดูกสันหลังของระบบใหญ่ทั้งประเทศประเทศของเรากำลังพยายามยกระดับคลังข้อมูลให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับเห็นได้จากความพยายามทำระบบบริการต่างๆผ่านบัตรประชาชนเพียงใบเดียวซึ่งรัฐต้องเพิ่มการลงทุนด้านระบบและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมเพราะว่าการเก็บข้อมูลผู้ป่วยจะทำให้มองเห็นภาพรวมยิ่งทำได้เร็วเท่าไหร่รัฐก็จะยิ่งมีข้อมูลจำนวนมากที่ใช้ประกอบการตัดสินใจได้มากขึ้นแต่ทั้งหมดที่ว่ามันนี้ต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลครับคำถามซึ่งเป็นหลักสำคัญของเรื่องนี้คือหากจะเพิ่มงบประมาณโดยรัฐเพื่อมาสนับสนุน3กองทุนด้านสวัสดิการสุขภาพจะจัดสรรเพิ่มเติมได้จากไหนในมุมมองของพรีมามองว่าสิ่งแรกที่ต้องปรับเปลี่ยนคือการหันมามองงบประมาณด้านสุขภาพเป็นเรื่องการลงทุนครับเพราะการป้องกันไม่ให้เกิดโรคหรือว่าการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคแล้วมีอาการหนักย่อมถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวยิ่งกว่านั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ประเทศไทยจะสามารถคงระดับการใช้จ่ายด้านสุขภาพไว้ได้ในขณะที่เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุหลายประเทศที่อยู่ในสภาวะแบบเดียวกันมีทางออกในเรื่องนี้แตกต่างกันไปครับเช่นรัฐบาลอาจเลือกนำเงินบางส่วนจากภาษีบาปหรือว่าภาษีสรรพสามิตควบคู่กับการกำหนดงบประมาณเฉพาะโรคหรือการส่งเสริมการทำประกันสุขภาพภาคสมัครใจให้มากขึ้นตลอดจนการมีส่วนร่วมจ่ายของผู้ใช้บริการที่มีความสามารถในการจ่ายหรือโคเพย์เมนต์ในส่วนของอุตสาหกรรมยาก็มีแนวคิดที่จะเปิดโอกาสให้บริษัทที่ขายยานวัตกรรมที่มีราคาแพงเข้ามาทำความตกลงกับภาครัฐเพื่อมีส่วนร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านยานวัตกรรมบางส่วนด้วยซึ่งเป็นแนวคิดที่ทางพรีมาและบริษัทสมาชิกพยายามนำเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ที่สุดแล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็คงจะต้องร่วมกันหาทางออกผ่านมาตรการที่หลากหลายเหล่านี้ให้มีความเหมาะสมที่สุดกับบริบทของสังคมไทยต่อไปความท้าทายด้านการดูแลสุขภาพของประชากรในสังคมผู้สูงวัยเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามแนวโน้มประชากรที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนด้วยมาตรการในระยะสั้นได้ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างโมเดลในการบริหารจัดการกองทุนที่ยั่งยืนประเด็นด้านสิทธิการรักษาสวัสดิการรัฐการเข้าถึงยาของประชาชนอาจกลายเป็นยุทธศาสตร์ชาติในอนาคตและเป็นความท้าทายของหลายประเทศในโลกรวมถึงไทยที่จะต้องยกระดับและพัฒนาสวัสดิการที่มีอยู่เพื่อให้ประชาชนของตัวเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่ไปกับการที่ประชาชนต้องให้ความร่วมมือในการหันมาใส่ใจและลงทุนด้านสุขภาพกันมากขึ้นครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคีย์เมสเซจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดสวีเจอร์ซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ